สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง CS ครับผมวันนี้พวกผมในเกมวอลล์บอลอีกเช่นเคยฮะก็หลังจากที่เจ้าเซราฟนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับผมก็เป็นหุ่นที่บินได้และมีศักยภาพสูงมากเมื่อเวลาบินใช่ไหมนะครับความสามารถของเจ้าเซราฟนั้นเราจะไม่ต้องพูดถึงมากครับเพราะคลิปเนี่ยออกมาบ่อยกันเหลือเกินครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นหุ่นใหม่ที่ยังไม่เข้ามาวันนี้ครับเราจะมาดูซิว่าหุ่นบินเก่าๆเนี่ยมันจะมีตัวไหนมั่งที่มีความสามารถเทียบเคียงกันหรือใกล้ใกล้เคียงกันหรือด้อยกว่ากันขนาดไหนนะก่อนอื่นครับ ก็เป็นประมาณว่าเราจะเล่นเจ้าตัวนี้ก่อนเลยครับผมนะเซราฟเป็นทูตแห่งสวรรค์ครับแต่เจ้าฟาร์ฟเนียนั้นเคยเข้ามาอยู่ในกิจกรรมเขาเรียกอะไรอ่ะลืมและของเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์มีอีเวนต์นึงครับที่มันให้มังกรนะครับมังกรนะครับมาจากนรกนะคือเขาเรียกอะไรอ่ะจากอีเวนต์อะไรนะลืมชื่อครับของฝรั่งอะนะครับแหมลืมชื่อไปได้ยังไงวันนี้ก็เลยจะเอาลองมาเทียบกันดูครับว่าเจ้านะครับฟาร์ฟเนียเนี่ยมันจะด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือจะยังไงนะครับเจ้าเซราฟนะครับนี่ครับเจ้าฟาร์ฟเนียเนี่ยเป็นที่แน่นอนครับเวลาบินนั้นจะมีโล่สีม่วงครับซึ่งไม่มีใครยิงเข้านะขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ในขณะที่อยู่ที่พื้นเนี่ยเจ้าฟาร์ฟเนียเขาจะมีแต้มป้องกันนะครับทําให้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ใช้อาวุธปืนได้4กระบอกครับเวลาอยู่บนพื้นดินส่วนอยู่บนอากาศนั้นใช้ปืนขนาดกลาง2กระบอกครับมาพร้อมกับคนขับครับผมซึ่งสามารถยิงทะลุเกราะได้นะครับนะแฮ่นะครับยิงทะลุเกราะได้ครับนี่ฮะนี่นี่ครับภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นเพียงภาพประกอบนะไม่ได้หมายความว่ามันจะเล่นเก่งหรือไม่เก่งนะครับเราจะเอามาเขาเรียกว่าเทียบเคียงดูเฉยๆครับนี่ครับเมื่ออยู่บนพื้นดินนั้นบอกได้เลยว่าเจ้าฟาร์ฟเนียนั้นจะดูได้เปรียบเจ้าเซราฟนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแต้มป้องกันนะครับถ้าเป็นแบบตะกี้เนี้ยเจ้าเซราฟน่าจะเดี้ยงไปแล้วนะเพราะว่าอยู่บนพื้นดินนั้นเซราฟไม่มีระบบป้องกันใดๆเลยนะครับและตัวก็ค่อนข้างบางครับนี่ฮะแต่ดูจังหวะนี้ครับเจ้าฟาร์ฟเนียทนได้ครับแต่เมื่อเกราะแตกครับอย่างที่บอกเมื่อเกราะแตกปั๊บนี่ก็ตายปุ๊บแล้วครับนะถึงจะบินได้นานเท่าไหร่ไม่เกี่ยงครับแต่การป้องกันนั้นหมดไปก็ตายครับนะนี่คือข้อเสียเปรียบเจ้าเซราฟอย่างแรงเลยครับเซราฟเมื่ออยู่บนอากาศนั้นมีการป้องกันอย่างหนักครับตัวต่อไปครับผมเรามาดูเจ้าออจุนกันบ้างครับนะเจ้าออจุนนี่บอกได้เลยว่าน่าสงสารที่สุดแล้วครับดูแล้วเนี่ยบินก็เหมือนไม่ได้บินนะทุกคนบินจังหวะที่อยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมีเวลาน้อยมากๆครับและระบบป้องกันตัวใดๆนั้นไม่มีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถือว่ามีแล้วกันการพลางตัวนะครับทำให้คู่ต่อสู้นั้นจับเป้าหมายไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ดีสักแค่ไหนนะครับแต่ก็ทำให้คู่ต่อสู้จับเป้าหมายไม่ได้ครับเป็นระยะตลอดการบินฮะแต่เจ้าออจุนนั้นมีพลังไฟเผาผ่านที่รุนแรงครับเนี่ยครับนี่คือข้อเสียย่างหนักเลยนะบินเร็วมากครับขึ้นเร็วลงเร็วฮะและตัวบางครับลงพื้นนี่ไม่มีแต้มป้องกันใดๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าห่วงที่สุดแหละครับผมนะต้องใช้ความระมัดระวังในการเล่นมากๆครับนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาลองจัดอันดับกันดูครับว่าตัวไหนจะมาเป็นอันดับ1อันดับ2นะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมนี่ฮะเป็นความคิดส่วนตัวนะแต่ยังไงก็ตามครับเจ้าออจุนนั้นถ้าติดปืนโค้งเข้าไปก็จะทำให้ศักยภาพเพิ่มขึ้นนะเพราะมันไม่ต้องออกมาเสี่ยงมากครับปืนโค้งจะช่วยทำให้ออจุนนั้นแสดงศักยภาพได้ดีขึ้นนะครับในการเล่นระยะห่างนะครับเพราะว่ายังไงซะทุกวันนี้โคไม่กล้านำมาเล่นระยะใกล้กันแล้วนะครับผมเพราะว่าบินเร็วเหลือเกินนะฮะไม่มีโอกาสหาแทบจะไม่มีโอกาสคิดว่าจะลงตรงไหนครับนะเดี๋ยวเพื่อนดูฮะปืนที่ติดมาอาจจะไม่แรงก็ต้องขออภัยด้วยนะตัวก็เลเวล10นะครับออจุนครับขวัญใจผมเลยนะความเท่นี่ไม่เป็นรองใครครับนี่ฮะโอ้โหดูครับเลือดสาดกันเลยทีเดียวไม่จังหวะเผาไม่ได้ทุกคนมันติดหมดนะครับจังหวะนี้มันเผาไม่ได้อะนะครับก็ถือซะว่าเป็นการพูดคุยกันครับผมเปรียบเทียบนะครับใครกันแน่ที่จะเป็นเจ้าเวหาในอนาคตอันสั้นนี้ครับหลังจากที่เจ้าไซราฟเข้ามาเนี่ยนี่ตัวนี้ครับเจ้าฮาปี้ครับหรือผมใส่สกิลทิ้งจอกมาเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับการบินเนี่ยถือว่านานกว่าออจุนครับนะ
สูสีกับเจ้าเซราฟครับตอนบินนั้นมีการสะท้อนดาเมจเข้าไปหาคู่ต่อสู้แล้วมีการป้องกันตัวด้วยนะก็เรียกได้ว่าโอเคครับตอนลงพื้นครับแน่นอนฮะมันก็ไม่มีอะไรป้องกันตัวเช่นเดียวกันครับนะแต่มันก็รู้สึกว่าจะมีความถึกเลือดมันก็พอสมควรครับนี่ฮะแต่พอตอนบินเนี่ยก็พอไว้ใจได้ครับแต่จังหวะนี้รู้สึกว่าเลือดเหลือน้อยเกินครับได้โมดูลช่วยนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันตอนท้ายครับนี่ติดปืนโค้งเข้าไปก็ยังพอทำงานได้ครับนะสกินสวยงามครับหุ่นบินได้ทุกตัวนั้นสกินนั้นค่อนข้างสวยหมดเลยนะครับผมการออกแบบมาโอ้โหเรียบร้อยเลยครับมาคาที่ฮะมาแห่ตอนนี้ทีมผมรู้สึกว่ากำลังจะเสียเปรียบครับต้องลุยต่อไปครับตอนนี้ขออนุญาตนำเจ้านี่ครับลาวาน่าครับมาเขาเรียกอะไรอะตีตื้นสกอร์นิดนึงนะครับเอามันนั่นก่อนครับเพราะว่าตัวบินที่ผมมีค่อนข้างบางเนาะหรือนำมาเล่นต่อเนื่องนี่ตายหมดแน่ครับทีมจะด่าผมได้นะทุกคนลุยไปครับตอนนี้ก็มัวแต่โม้ฮะยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อทีมสักเท่าไหร่นะก็ลุยๆไปครับพักนี้ผมเองก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมก็ต้องขออภัยเพื่อนด้วยนะในแคนก็เช่นเดียวกันครับไม่ค่อยได้เล่นแล้วไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนในแคนเลยช่วงนี้เรียบร้อยดับเบิลคิวไปครับลาวาน่ายังใช้ได้ฮะบี้ไปเรื่อยๆครับบี้ไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้บี้ไปเรื่อยๆครับเสียได้นะครับที่ไททันมันลงได้ครั้งละตัวนะครับไม่งั้นจะจับไททันมาเปรียบด้วยเลยนะว่าเออไททันตัวที่บินได้ตัวไหนมันเจ๋งนะครับหลายตัวนี่โอเคแต่ตัวที่บินได้ก็มีเจ้ามูโนเมสนะครับแล้วก็เจ้าออมิงนะครับไม่รู้ว่าเจ้าปลาหมึกเนี่ยจะนับหรือเปล่านะปลาหมึกจะนับว่าเป็นตัวบินหรือเปล่าน่าจะเป็นตัวลอยนะเพราะมันขามันไม่มีไม่ได้ติดพื้นนะครับไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนี่จังหวะนี้ออมิงครับติดปืนแม่เหล็กครับไททันนะครับเลเวลยังไม่สูงครับก็ยังได้ครับเล่นเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ยึดได้3จุดแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคฮะเล่นไปเรื่อยๆครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเพื่อนๆคิดว่าใครนะครับหรือหุ่นตัวไหนนะที่พอที่จะตามความคิดของตัวเองนะไม่ว่ากันครับไม่ต้องบูลลี่กันนะเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนเก่งกว่าเซราฟหรือตัวไหนอ่อนกว่าเซราฟหรือว่าตัวไหนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใกล้เคียงกันนะครับเวลาเล่นแล้วน่าจะสนุกพอๆกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคอนเทนต์เบาๆครับเขาเรียกว่าเป็นการเปรียบเทียบแต่ปกคลิปผมอาจจะใช้คำว่า VS หน่อยนะครับ VF การ VS กันก็มีหลายแบบนะครับไม่จำเป็นที่ต้องนำมาสู้กันเขาเรียกว่า VS ทางด้านความสามารถครับเปรียบเทียบกันก็ได้นะทุกคนนี่โอ้ยเกมนี้ครับคลิกมาแล้วครับงานนี้คู่ต่อสู้เหลือ 3-4 ตัวเท่านั้นนะครับผมก็มีโอกาสชนะนะครับแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรครับก็ไม่เป็นไรโดนยิงหนักครับออมิงจังหวะนี้โดนยิงหนักมากครับยังไงแตกครับมัวหันหน้าหันหลังครับจริงๆผมน่าจะหันหน้าศัตรูเยอะๆนะต่อไปก็เป็นเจ้าเคลปลี่ครับตัวสุดท้ายแล้วครับผมยังมีหุ่นบินอีกนะครับผมที่ผมยังไม่ได้นำมาก็อย่างเช่นเจ้าฮอคนะครับเจ้าฮอคเองก็เป็นตัวที่เล่นได้ดีมากๆนะมีความแรงต่อไททันสูงนะครับมีระบบป้องกันตัวตอนบินครับนะส่วนมากหุ่นบินได้เนี่ยไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าเซราฟนั้นมันทำดาเมจได้จากหลายทิศทางครับจากหลายรูปแบบมันก็เลยเป็นตัวที่แบบผมมองว่าถ้าเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยมันคืออันดับ1ครับนะผมยกให้เป็นอันดับ1ครับสำหรับเจ้าเซราฟนะในหุ่นบินได้นะขณะนี้เลยนะครับถ้ามันเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าตอนที่ยังไม่เข้าเนี่ยผมก็ยังเห็นว่าเป็นเจ้าฟาฟเนียอยู่นะครับเป็นเจ้าฟาฟเนียที่ยังครองใจผมอยู่ครับแต่มันโดนเนิร์ฟเยอะฮะเพื่อนเลยไม่ค่อยได้นำมาเล่นครับอย่างที่บอกฮะหุ่นบินได้นั้นพอมาสู้กับหุ่นบนพื้นแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยไหวนะครับต้องอัปเกรดสูงจริงๆนะครับนะก็สรุปได้ว่านะครับสรุปเป็นทีเลยนะหุ่นณปัจจุบันนะครับถ้าไม่รวมเจ้าเซราฟเนี่ยผมให้ฟาฟเนียครับแต่มันก็ก้ำกึ่งฮะผมให้ฟาฟเนียกับไซเลนฮาปี้ครับนะตามลำดับเลย ขออภัยครับผมตัดสินใจยากครับเจ้า3ตัวนี้ครับหรือว่าสูสีกันนะครับท้ายสุดเลยก็คือรองลงมาก็คือเจ้าฮอคครับนะท้ายสุดจริงๆก็คือจะเป็นเจ้าออจุนนะผมถือว่าบอบบางมากระบบป้องกันไม่มีนะครับเล่นยากนิดนึงนะครับผม
ก็จะทำให้ได้ลำดับแบบนี้นะครับนั่นคือย้ำอีกทีเป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมเป็นการทำคอนเทนต์สนุกนะครับก็อันดับหนึ่งของผมก็จะมีเจ้าฟับเนียนะครับไซเลนฮาปี้นะครับรองลงมาก็จะเป็นเจ้าฮอคครับนะและท้ายสุดก็น่าจะเป็นเจ้าฟับเอ้ยน่าจะเป็นเจ้าอ๋อจุนครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะคุยกันเล่นๆสนุกสนานเพลินๆนะครับแล้วก็มีอะไรก็จะมาลงที่เพื่อนๆได้รับชมกันต่อนะอาจจะไม่บู๊มากไม่อะไรมากนะครับเราก็สนุกด้วยกันได้ครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ